วันเที่ยวบินสูงสุดเนี่ยคุณรู้ไหมฮะอยู่ที่50เที่ยวบินนะโอ้โหไปหายไข่เลยนะเมื่อก่อนไปสุไปนครอยู่ที่24เที่ยวบินทุกวันนี้50เที่ยวบินนะโอ้โหเท่าตัวเลยอ่ะสูงสุดในรอบ22ปีตั้งแต่เปิดให้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเปิดปี2541ครับอีกประเด็นนึงที่มีคนพูดถึงไอ้ไข่วันนี้เราไปวัดไหนมีแต่ไอ้ไข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 ่ทั่วประเทศไอ้ไข่หมดเลยครับเอาจริงๆป่ะตัวฉันเองในฐานะที่ชื่อว่าฉันก็เป็นคนที่ทำให้ไอ้ไข่ดังอ่ะเมื่อก่อนตอนไปสัมภาษณ์ครั้งแรกๆคือ10ปีทำไอ้ไข่ได้ครั้งเดียวนะหมายถึงว่าผลิตออกมาได้ครั้งเดียวเนี่ยเหรอเจ้าอาวาสอ่ะขอมั่นใจเถอะว่าเจ้าอาวาสกราบได้พระอาจารย์แว่นเนี่ยคุณกราบไหว้ไปเถอะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หมายถึงว่าวันนี้เอาจริงๆจากวัดไอ้ไข่ตอนที่ฉันไปใหม่ๆยังไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรเลยแกเคยไปก่อนฉันด้วยหรือเปล่าวะไม่เคยไปแต่มีคนเอาไอ้ไข่มาให้สมัยก่อนเมื่อก่อนละก็ฉันถึงพูดไงเมื่อก่อนฉันมีเป็นลังๆเอามาวางเอาไอ้ไข่ไปไอ้ไข่ไม่มีใครเอาของฉันเลยอ่ะก่อนหมดมีเยอะมากมันเป็นอะไรไม้แกะสลักอะไรเงี้ยใช่ไหมไม้แกะสลักทุกอย่างคนที่ขนไปหมดคือใครรู้ไหมกัญชัยเอ้าตอนนี้พี่หนุ่มมีแบบรุ่นแบบว่ามีรุ่นสุดยอดอยู่ที่พี่หนุ่มสั่งรุ่นว่าอย่างไรรุ่นอีรุ่นมึงอย่าเอามาใกล้ๆอย่าเอากลับมานะทำไมนะอีรุ่นสั่งกูแม่ทำไมกูมารทองมึงอย่ามาเล่นกับกูไม่ไหวกูไม่ได้นอนอะไรเงี้ยสมัยนู้นโอ้สมัยสามสิบปีเสียดายไหมได้ปรากฏว่าณวันนี้เราจะเห็นว่ามีการจัดสร้างไอ้ไข่ทั่วประเทศเลยในเวลาต่อมาลูกศิษย์วัดเจดีกล่าวถึงว่าวัดต่างๆทั่วประเทศอ่ะไอ้ที่การจัดสร้างไอ้ไข่วัดเจดีทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของวัดหรือเปล่าถ้าจะพูดไปพูดมามันก็ของวัดเจดีนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นจากที่นี่ของวัดเจดีนั่นแหละก็คือไอ้ไข่จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไปคุยกับคนที่เขาแกะสลักไอ้ไข่คนแรกครับคุณรู้ไหมว่าไอ้ไข่องค์จริงคือมันพังไปแล้วล่ะรอบหนึ่งคนแรกวันนี้เขาได้มีการเปิดเผยมาคือคุณทัศน์เมืองอินคุณทัศน์เมืองอินนี่คือลูกคนที่3ของผู้ใหญ่เที่ยงวันที่คุณไปไหว้ไอ้ไข่ปุ๊บเนี่ยถัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นผู้ใหญ่เที่ยงที่นั่งเก้าอี้อยู่คนนั้นเป็นคนแกะสลักไอ้ไข่นะครับซึ่งแกะสลักรูปไอ้ไข่วัดเจดีย์นั่นแหละซึ่งในเวลาต่อมานายทัศน์เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยตนยังจำได้ในสมัยตนเด็กๆพ่อมาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นวัดล้างเลยเหรอวัดล้างแล้วเขาจะมีพระอยู่องค์เดียวพระองค์ที่เขาเรียกเป็นเจ้าวัดอยู่องค์เดียวทุดงเนี่ยก็มีลานหญ้าแล้วก็มีพุทธรูปอยู่วันหนึ่งพระพุทธรูปทุกวันนี้ก็อยู่ในโบสถ์นั่นแหละคุณไปไหว้แต่ไอ้ไข่คุณไหว้พระกันบ้างหรือเปล่าพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะเจ้าเมื่อก่อนไอ้ไข่วิ่งเล่นปุ๊บใครเจอปุ๊บไอ้ไข่ก็จะวิ่งไปหลบไปอยู่หลังพระนั่นอ๋อเหรอก็จะหายไปที่หลังพระนั่นน่ะเขาถึงต้องบอกไอ้ไข่อยู่ตรงไหนพระพุทธรูปองค์นี้ถึงต้องอยู่ตรงนั้นไงคือย้ายไม่ได้ถูกโดยพ่อของเขาเนี่ยได้เอาวัวเอาควายเนี่ยมาผูกร่ามให้กินหญ้าอยู่แถวนั้นตลอดแล้วพ่อก็เห็นเด็กคนหนึ่งมาเล่นกองทรายไอ้ไข่เล่นกองทรายฮะโดยกองทรายนี่จะเป็นกองทรายที่แบบว่าชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาปักคิดถึงกองทรายที่ปักธงออกมาซึ่งชาวบ้านเขาจะนำกองทรายมาถวายวัดเหมือนเวลาทำบุญนะก่อกองทรายเพื่อมาสร้างวัดอะไรอย่างนี้นายทัศน์นะครับคุณปู่ทัศน์ละกันเพราะท่านอายุ95แล้วนะครับคุณปู่ทัศน์ยังกล่าวอีกว่าเวลาวัวควายหรือว่าข้าวของชาวบ้านในสมัยนั้นหายเนี่ยก็จะมีการบนบานที่เจดีย์กองทรายตรงนี้เลยขอให้เจอขอให้พบเจอแล้วก็จะพบเจอตลอดโดยการบนบานสมัยก่อนเนี่ยจะถวายธงทิวไม่ได้ถวายไก่เหมือนปัจจุบันพ่อเห็นเด็กมาเล่นบนกองทรายพอเด็กมาเห็นพ่อก็จะกระโดดไปซ่อนอยู่ข้างหลังพระไปซ่อนอยู่หลังพระตลอดพ่อเห็นถึง3ครั้งนะเด็กคนนี้ก็วิ่งไปหลบหลังพระอยู่เรื่อยนะครับพ่อก็เดินไปดูว่าเด็กคนนี้เป็นใครเป็นยังไงทำไมถึงหาไม่พบพ่อเขากลับมาพ่อเขาคนที่เป็นแกะสลักไอ้ไข่พ่อเขากลับมาบ้านกลางคืนก็นั่งกินข้าวอยู่ในครอบครัวคิดถึงต่างจังหวัดออกไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยไปวัดเจดีย์เนี่ยไม่ใช่มีแต่พระนะมีเด็กอยู่ด้วยคนหนึ่งแม่ก็ถามว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายพ่อของเด็กผู้ชายแม่ก็เลยตอบว่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะชื่อไอ้ไข่พ่อก็ตอบชื่อไอ้ไข่พ่อตั้งเองพ่อตั้งเองพ่อเขาที่ตอบว่าถ้าเด็กคุณผู้ชายเนี่ยก็ชื่อไอ้ไข่เนี่ยแหละหลังจากนั้นพ่อก็เลยทำรูปไอ้ไข่มาสองรูปเป็นเนื้อไม้นะครับจนมาถึงรูปสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นน่ะพอดีเขามีการตัดถนนเขามีการตัดถนนปุ๊บเขาตัดถนนเข้าตรงสีชนมันจะต้องตัดต้นตะเคียนออก
มันเป็นเหมือนพอเหมาะพอเจาะพอดีแหละเขาก็ต้องตัดต้นตะเคียนออกก็เลยกลายเป็นตะเคียนเป็นไม้ตะเคียนนี่ไงก็เลยแกะสลักก็เลยเอาไม้ตะเคียนนี่มาแกะสลักเป็นไข่เลยท่านบอกก็เลยแกะสลักเป็นไข่เมื่อแกะเสร็จก็มีการแห่ขบวนกองยาวไว้ที่โบสถ์วัดเจดีย์เนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยมีการเริ่มใครขออะไรก็จะได้สมหวังสมปรารถนาแต่เมื่อก่อนชาวบ้านก็ขายอะไรขายเกษตรขายข้าวขายยางขายปลาล์มนึกออกไหมเขาก็ไม่ได้ไปขอหวยมันทุกวันลืมขอหวยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่แต่เมื่อก่อนนะไอ้ไข่ขึ้นชื่อในเรื่องของการค้าขายถ้าใครบูชาไอ้ไข่เนี่ยบอกว่าขอเลยไข่ขอไอ้ไข่ได้ดีนะเดี๋ยวจะเอารถถังมาให้เดี๋ยวชุดถังให้นะวันนั้นจะขายดีลองมาแล้วต้องขายดีเป็นคนมาบอกฉันคนแรกเรื่องไอ้ไข่ในรายการแชร์ที่อีน็อตคนที่มาบอกฉันเอางี้ดีกว่าหนุ่มกันชัยอุ้มมาให้ฉันหนุ่มๆ อุ้มอะไรไม่ให้กูอีกแล้วกูจะเอาลูกจากรถอุ้มตัวขนาดนี้มาให้ฉันอ่ะนั่นหนุ่มทำรายการปากโป้งอ่ะหนุ่มสภาพเป็นไงหนุ่มอุ้มไม้ก็อุ้มหนุ่มหนุ่มเธอไว้บนรถเธออย่าได้เอาลงมาฉันกลัวฉันกลัวแม่เป็นตอนนี้ล่ะเอามาหนุ่มเอามาเยอะๆเลยชอบล่าสุดบอกว่าหนุ่มมาไม้ฉันหน่อยที่เอาของฉันไปเอาคืนมาด้วยพูดเลยฟังป่ะไอ้ไข่รุ่นแรกที่เขาจะทำกันอ่ะตอนแรกเขาให้ใครทำรู้ไหมฉันกับกันชัยอ๋อเหรอจะเป็นผู้สร้างผู้จัดสร้างนี่เหรอรุ่นแรกเลยอ่ะมอรุ่นหนึ่งเหรอรุ่นหนึ่งอ่ะฉันมองไปเอาไงอ่ะหนุ่มไม่เอาเดี๋ยวกินบุญตัวเองอ่ะกูไม่ทำกันนี่ไงฮะ